แต่พูดถึงการเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยบางทีเล่นมากไปมันอาจจะเลยเถิดได้แล้วก็อาจจะมีกรณีที่มีการกระทำที่อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายดังนั้นถ้าอยากจะเล่นสงกรานต์ให้สนุกเนี่ยอาจจะต้องดูข้อกฎหมายประกอบด้วยวันนี้วันใหม่ไทย PBS รวบรวมมาให้ค่ะการสาดน้ำใส่คนที่เขาไม่เล่นสงกรานต์เนี่ยคือบางทีเขาไม่เดี๋ยวต้องไปทำงานหรืออะไรเงี้ยแล้วไปสาดเนี่ยจริงมีความผิดตามกฎหมายเลยนะนะคะอย่างงานบางอย่างเขาไม่ได้หยุดอย่างเงี้ยกรณีนี้ผู้เสียหายก็อาจจะดำเนินคดีกับผู้ที่สาดน้ำได้นะคะโดยเป็นความผิดกฎหมายอาญามาตรา397มีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคดีนี้อายุความ1ปีค่ะหรือบางทีไปสาดน้ำใส่คนอื่นแล้วทำให้ทรัพย์สินเขาเสียหายบางทีเขาไม่ได้สั่งไม่ได้ออเดอร์ซองกันน้ำอย่างเงี้ยแล้วมือถือเขาเปียกแล้วพังอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีความผิดอาจจะถูกข้อหาทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420และประมวลกฎหมายอาญามาตรา358ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะคะหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทีนี้แต่ถ้าใครสาดน้ำแล้วกระทำอนาจารคือแบบที่คุณเชอสารบอกบางทีสงกรานต์บางพื้นที่เขาห้ามดื่มเหล้าเพราะบางทีพอดื่มแล้วเนี่ยมันขาดสติมือไม้อาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีโทษหนักนะคะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา278โทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะส่วนกรณีการสาดน้ำโดยไม่สนใจคำเตือนไปสาดน้ำแบบผสมน้ำแข็งที่แบบโอ้โหเย็นจัดแล้วทำให้คนจี๊ดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะมีคนบาดเจ็บจากกรณีการสาดน้ำของเราเนี่ยอันนี้เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา390นะคะโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะครับอีกอย่างนึงที่ต้องมาเตือนกันนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีข้อมูลจากมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลคือเขาไปสำรวจประชาชนมาช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานอกจากเรื่องของการที่ไม่สะดวกที่จะถูกสาดน้ำแล้วในช่วงที่ผ่านมาคือหลายคนถูกล่วงละเมิดอาจจะด้วยวาจาหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการจ้องมีผลสำรวจที่น่ากลัวมากนะครับ 87% ของคนที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยพบว่าเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เวลาไปเล่นน้ำสงกรานต์อาจจะเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ชมแต่ในขณะเดียวกันเรื่องนี้อาจจะต้องให้เคารพสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นๆด้วยเล่นน้ำอย่างสุภาพนะครับใครที่เขาอาจจะต้องไปทำงานเราก็อย่าไปสาดน้ำเขาการไปประแป้งบางทีก็ต้องดูด้วยนะครับเพราะว่ามันมีการสัมผัสกันเกิดขึ้นระหว่างบุคคลอันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายด้วยเหมือนกันอ่ะ